การแผ่ส่วนกุศลผู้ถามกล่าวการแผ่กุศลไปให้แก่บิดามารดาท่านจะได้รับผลไหมคะหลวงพ่อท่านตอบการได้รับส่วนกุศลนี้ถ้าหากท่านมีโอกาสโมทนาท่านก็ได้รับถ้าท่านไม่มีโอกาสโมทนาก็ไม่ได้รับเหมือนเราเอาสิ่งของไปให้แก่ผู้รับแล้วเขาไม่รับเขาจะได้ไหมถ้าพวกเขาอยู่ในนรกไฟไหม้ทั้งวันถูกสัพพาวุธสังวันทั้งวันถ้าเราเอาขนมไปให้กินเขากินได้ไหมผู้ถามกล่าวว่าไม่ได้ค่ะหลวงพ่อกล่าวต่ออยู่ในแดนเปรต11จำพวกไม่ได้รับแต่ถ้าเป็นพวกที่12คือปรทัตตูปชีวีเปรตพวกนี้มีโอกาสโมทนาผู้ถามกล่าวต่อแล้วผู้สร้างจะได้ไหมคะหลวงพ่อท่านตอบไม่แน่ถ้าสร้างดีก็ได้บุญถ้าสร้างไม่ดีก็ได้บาปผู้ถามกล่าวต่อเป็นไงคะหลวงพ่อท่านกล่าวคือก่อนจะทำบุญก็กินเหล้ากันก่อนพอพระไปก็กินเหล้ากันแล้วถ้าหากมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีบาปมีแต่บุญผู้สร้างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือบุญนี่จะได้แก่ผู้สร้างก่อนแล้วผู้สร้างอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นถ้าเขามีโอกาสโมทนาก็ได้รับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรผู้ถามกล่าวหลวงพ่อครับคำว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่หมายถึงใครบ้างครับหลวงพ่อกล่าวตอบเจ้ากรรมนายเวรนี่ตัวตนมันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของกรรมที่เป็นอกุศลกรรมถ้าบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรก็หมายถึงบาปที่เป็นอกุศลที่เราทำไว้ตัวจริงที่เราเคยทำเขาไม่มายุ่งกับเราหรอกอย่างเราฆ่าปลาตายปลาเขาก็ไม่มายุ่งกับเราแต่ว่ากฎของกรรมมันเล่นงานเราถ้าปลามานั่งจองเวรคอยลงโทษเราแกก็ไม่ต้องไปเกิดละคำว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่นะถ้าพูดตามส่วนจะว่าไม่มีก็ได้ถ้าหากเราปฏิบัติถึงขั้นสุกาขาวิปัสสโกเราจะบอกว่าไม่มีตัวเพราะไม่เคยเห็นแต่ว่าตั้งแต่เตวิโชขึ้นไปต้องพูดตามขั้นนะถ้าเราว่ากันตามหนังสือก็คิดว่าจะไม่มีผู้ถามกล่าวต่อแล้วถ้าเราอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้รับไหมคะหลวงพ่อตอบคือว่าอุทิศไปให้เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามบุญที่เราทำเป็นผลให้เกิดความสุขไอ้กรรมต่างๆที่เป็นอกุศลที่เราทำไปแล้วเราไปยั้งมันไม่ได้แต่ทว่าถ้าเราทำกรรมดีมีกำลังเหนือมันก็กวดไม่ทันเหมือนกันสำหรับคำอุทิศส่วนกุศลที่ใช้อยู่เดี๋ยวนี้ก็ยาวเหมือนกันแต่ยาวตามท่านบอกบทอุทิศส่วนกุศลท่อนแรกให้แก่เจ้ากรรมนายเวรนั่นหลวงปู่โตมาบอกแล้วก็บทอุทิศส่วนกุศลอีก3ท่อนพระยายมราชมาบอกสำหรับตอนที่2ที่ให้เทวดาโมทนาท่านบอกว่าเวลาอุทิศส่วนกุศลนะขอบอกให้ผมเป็นพยานด้วยท่านบอกว่าลูกหลานของท่านก็คือลูกหลานของผมและมันก็ไม่แน่นักหรอกบางทีไปอยู่สำนักผมมันอาจจะลืมก็ได้เขาอาจจะนึกถึงบุญไม่ออกถ้านึกถึงบุญไม่ออกผมก็จะได้บอกว่าเขาสั่งให้เป็นพยานมันเป็นธรรมดาถ้าทำทั้งบุญทั้งบาป
บางทีกรรมบางอย่างมันปกปิดเวลาถามเรื่องบุญนี่มันนึกไม่ออกถ้านึกไม่ออกก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องปล่อยให้ตกนรกหากว่าถามสามเที่ยวนึกไม่ออกผมจะได้ประกาศว่านี่เขาเคยบอกฉันไว้เวลาทำบุญเขาบอกให้ฉันเป็นพยานแล้วก็ประกาศกุศลนั้นก็ได้ไปสวรรค์ผู้ถามกล่าวทีนี้การอุทิศส่วนกุศลแก่บุคคลต่างๆที่ตายไปแล้วจำเป็นไหมครับว่าจะต้องออกชื่อรู้สึกว่ามีมากเหลือเกินหลวงพ่อท่านตอบถ้านึกได้ก็ออกชื่อเขาก็ได้ถ้าออกชื่อนะดีอยู่อย่างถ้ากำหนาอยู่นิดถ้าออกชื่อเจาะจงเขาได้เลยนะถ้านึกไม่ออกก็ว่ารวมๆญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าขืนไปไล่ชื่อน่ากลัวจะไม่จบมันมีอยู่คราวหนึ่งนานแล้วไปเทศกันสามองค์บังเอิญที่ไปก็มีอารมณ์จิตคล้ายคลึงกันเวลาเพลเขาก็ถวายอาหารก็มีพระอื่นด้วยรวมแล้ว5องค์ทีนี้ตาทายกเขานำอุทิศส่วนกุศลในวันนั้นแกก็ออกชื่อคนตายแล้วก็บรรดาญาติทั้งหลายที่ตายไปแล้วบอกเท่านั้นแหละพวกผีก็เข้ามาเป็นหมื่นล้อมรอบศาลาอยู่ไอ้คนที่เป็นญาติรับโมทนาแล้วผิวพรรณดีขึ้นไอ้พวกที่ไม่ใช่ญาติก็เดินร้องไห้กลับพอเขานิมนต์ขึ้นไปเทศตอนลงท้ายเขาถามกันถึงว่าการอุทิศส่วนกุศลทำยังไงองค์ที่มีปากร้ายอยู่สักหน่อยบอกว่าญาติโยมที่นำอุทิศส่วนกุศลอย่าให้ใจแคบเกินไปนักสิอย่าลืมว่าการทำบุญแต่ละคราวพวกปรทัตตูปชีวีเปรตก็ดีพวกสัมภเวสีก็ดีจะมายืนล้อมรอบอย่างสวดบทอายัญจโขนะพวกบรรดาผีทั้งหลายทั่วบริเวณจะคอยโมทนาแต่ถ้าเราให้แต่ญาติญาติก็จะได้แต่บุคคลอื่นไม่ใช่ญาติจะไม่ได้ฉะนั้นก็ควรจะให้ต่อๆกันไปคือว่าให้ทั้งหมดทั้งญาติและไม่ใช่ญาติ